เออไปสวัสดีแม่เด้อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับความอ้นบ่าวเดือดนครพนมวันนี้จะพามาชมนะครับผมพิธีศพนะครับผมงานสงสการวันสุดท้ายของคุณแม่ปานีปัญญาชัยนะครับผมที่บ้านพลทันกลางตำบลหนองฮีอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมนะครับวันที่9มกราคม2566นะครับผมพิธีการทางจังหวัดนครพนมจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามรับชมเลยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับน้ำมันเย็นก็เลยเย็นตรงนั้นให้ห้าวกับใส่บาทเยอะนะครับตอนใส่บาทในยาพาทั้งที่สองเยอะเฮ้ยองค์ก้อยดิบอลองค์ก้อยดิไปมาตะคุณทั้งหมดทั้งใหญ่เฮ้ยไปมาตะคุณอีกแล้วอ๋ออารมณ์แถวนี้เลยอารมณ์เก็บข้อนบ่ครับมาโยกไปห้าวสายมือฟังสิมาโยกข้างไปข้างเดียวไปได้ชดต่อเอาหน่อยวันนี้ทำบุญตักบาตรที่ส่วนส่วนที่ของคุณแม่ปานีปัญญาไทยให้หลานให้พวกกันบุญเอาหน่อยละค่ะแล้วทั้งบุรังไม่จ้ามาเด้อท่านผู้ว่ามาใส่บาตรเด้อเออถ้าเป็นมาใส่บาตรเด้อผมไปเห็นอยู่หม่องหนึ่งพี่น้องเลยคิดว่าฟันเขาคือให้เขาฟังเถอะตอนว่าคือว่าตอนใส่บาทเนาะผมก็ว่าอยู่ว่าเจ้าพระเป็นคุยกันมาถึงเรื่องเออตกเกิดตรงนั้นเขาไม่ได้แบบคนมาลุ้นหัวขาวหรือว่าเป็นเจ้าล็อกว่าบาทห้าสุดท้ายมากเลยเมื่อนั้นเนี่ยแม่งถ้าเด็กของคุณหลวงพ่อจะมาเพื่อท้าว่าคุณปุ้ยที่พักกันเป็นหวานด้วยคุณปุ้ยตั้งเราว่าเนี่ยผมว่าไม่มีประสิทธิ์นะว่าบอกว่าอันว่าเพื่อนมาตอนเป็นหวานอย่างนี้สำหรับเราที่พักกันเป็นหวานด้วยคุณปุ้ยตั้งเราว่าถ้าเป็นหวานใส่เราว่าบนปุ้ยโอ้ยสุดท้ายมากเลยเนี่ยความเสียหน้าที่ว้าทำผมถึงนั่นแล้ววะอันนี้ชื่อว่าตัวเป็นฟังบอกว่าท่านนอสีคุยกันกับอุตสาใส่บาทจะเป็นคุยสำหรับเออ
หมวกกับพุทธของแม่ตอนใส่บาตรน่ะลืมถอดเออเปิดหน้าอันแรกก็อีกแนวหนึ่งเด้อนะครับที่ผมประชาสัมพันธ์ไว้เมื่อเช้านี้ก็คือลูกหลานเฮาผู้ที่จะบวชต้องมาเน้นกับในขาวให้มาลงคือไว้กับผู้ในดำยาว10โมงกว่าผมสิเข้ามาภาคคารวะแล้วก็จังลงไปบวชเกือบ10โมงแล้วก็คือแล้วแต่ครูบาอาจารย์คนด้วยหลังจากเป็นสามพี่เนี่ยจะเลิกไปนะครับก็คือจะลงไส้หรอบนะครับสามประเพณีในเฮาก็คือสามพี่แล้วนะครับแต่ว่าประมาณ10กว่าเลยผมที่ได้ขอมาอีกแบบนึงนะครับเพราะว่าตอนผมจะต้องขอออกตัวก่อนที่ได้ไปทั้งหมดทั้งกันนะครับยังคู่ใครคู่มันไว้หลังให้คู่ก็ผันเดิมคู่แล้วถือไปถือคู่เลยเฮ้ยไม่ต้องบอกมัดต้องใครเนี่ยทำชื่อตามให้ในการถวายทุกของกล่าวขึ้นมาทำความดีก่อนตามีเนี่ยทำขึ้นมาเริ่มต้นก่อนว่าข้าวลาอาศัยเอาวางไว้บนหลังบาทก่อนท่านเจ้าภาพผู้ช่วยผู้ชายแล้วก็แทนเอาวางไว้บนหลังบาทก่อนได้จบตามข้าวพระถวายวางไว้ก่อนเอาข้าวมาดูมาลองคือการศึกษาจะได้ลัญญาเบโกนามโนฝันลิงานตุเยเบโกยังปัสสุตังอานาปะกันติวัตุสาพมังกลังลาภันตุสาพเนวตาสาพะพุทธานุภาเวนัสนาสุทิภวันตุเตภวตุสาพมังกลังลาภันตุสาพเนถ่ายแม่ครัวก่อนพอสวยไม่อยากเข้าก่อนพอแล้วบ่นี่ตักซอยเพิ่นแม่เฮ้ยเหมือนมันหยังอ่ะนะตกใจหมดอาหารมีอะไรบ้างวันนี้แนะนำหน่อยชมผักเทศเองบ่แม่ดิถ่ายให้คนเกาหลีดูสาธุข้าแต่หลวง
ผู้ชายผู้ชายคนนี้อันนี้เอาไปตัวไหนนี่ผู้ชายผู้ชาย
ขึ้นมายกฝาตั้งเย็นซีเจซีเจมันนี่หัวอยู่มันแน่ไปเลยชื่อเจ๊ไงเหรอตรงนักกำลังหมดยอมเห็นศพนะครับของคุณแม่ปานีปัญญาชัยลงจากบ้านจากเพื่อนนะครับซึ่งตัวรถเราเตรียมจะนำไปทำการชาปนกิจศพนะครับจากชาปนสถานวัดประมันตาเนื้อพระฐานเลยเด้อเนื้อพระฐานเมื่อใดก็แล้วแต่ให้ห้องให้เอาห้องทั้งผิดตีนไปก่อนนะครับเนื้อพระตีนเลยครับเนื้อพระตีนเลยโอเคI'm not a man of my time.
บเฮ็ดหยาเป็นนักฆ่าเนาะเออระวังโซ่ยอครับนี่พูดที่ขวานี่ทำมาเอออย่าพูดอย่าพ้อจริงๆทันแล้วก็หักกันเฮ้ยน่าก็ได้เฮ้ยอยากจะเมียผมเลยนะใช่ไหมจริงจริงยังร้องอีกจริงแม่แกเอาให้ได้ให้รถเลยให้ก็ไปสบายอ่ะอืมเย็บแค่เย็บขาเอาไปสบายล่ะเออได้เฮาแล้วยังทุกข์ต่อไปสู้ต่อไปมาเมื่อเช้าดิบ่4:00 น. ฮะมาพอ4:00 น. นอนพี่เหรอวะบ่ได้นอนนอนพี่เป็นเพียงนอนจังได๋คนหาอยู่เฮือนโอ้ยไปท่าจะทำเชื่อมอะไรให้พี่บ่เดี๋ยวพอเพิ่มเฮ้ยมาอยู่พี่ฝนฝนฝนโลออกเพิ่นมาอยู่พี่ไอ้ยะจบยังมามาหาแล้วบ่โง่
สอสอมาแล้วผมเจ้าเสียงเจ้าละใช่ใช่ไหจะไปย่อซอยเพิ่นมีดังนี้นะครับหลังจากตกแต่งหีบศพเสร็จลูกหลานก็จะได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกสถานจารย์ลูกหลานของเราก่อนจะทับก็ได้จีเรียมาศพให้ท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมส่งสังกัดในวันนี้ได้ทอดผ้าไตรบังสกุลซึ่งทางเจ้าภาพก็ได้หน่วยงานที่2เป็นวัดป่ากุดแดงเขากลับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บัญชีบุตรสีผาเป็นผู้อาจเป็นตัวแทนทางวัดเขากลับเรียนเชิญครับลำดับที่3เป็นวัดป่าอัมพวันสองพร้อมพระธรรมเขากลับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ไปเป็นของทางวัดบ้านหลวงโอคูณพร้อมกับเป็นเชิญท่านผู้ใหญ่บูชาของทุนสรรพกุศลให้กับทางวัดตะโกโรงเรียนแล้วมีอีกหน่วยงานใดที่จะมอบเงินช่วยเหลือศพของทางเจ้าภาพก็ขอท่านแจ้งมาพิจารณาพระไตรของสกุลก่อนเขากลับไปบน
ญาติฝ่ายเขากลับไปเชิญท่านอีกครั้งหนึ่งครับที่อาจจะความไปท่านผู้หนุ่มคุณพ่อคำสายกิตติมาศยังมีชีวิตอยู่ท่านที่สองคุณพ่อใบพรกิตติมาศเสียชีวิตแล้วคนที่สามคุณพ่ออมรศักดิ์กิตติมาศเสียชีวิตแล้วคนที่สี่คุณแม่ปานีปัญญาชัยผู้วายชนคนที่ห้าคุณแม่มีคำสินมาเสียชีวิตแล้วคนที่หกคุณพ่อภูมิกิตติราชเสียชีวิตแล้วขอตั้งกันสมรสคุณแม่ปารีปัญญาชัยสมรสกับคุณพ่อโตปัญญาชัยมีบุตรร่วมกัน5คนดังนี้คนที่1นางกิตติราพรเชื้อเทศสงคนที่2นางสาวกีชดาปัญญาชัยคนที่3นางรัตวรรณพันเทศคนที่4นายดวงเดชปัญญาชัยคนที่5นายคำพูนปัญญาชัยประวัติด้านการเจ็บป่วยของคุณแม่ปานีปัญญาชัยปกติแล้วคุณแม่มีร่างกายที่แข็งแรงออกกำลังกายอยู่เป็นประจำคุณแม่มีโรคประจำตัวคือโรคความดันเบาหวานกินยารักษามาหลายปีจนมาเมื่อวันที่4มกราคมคุณแม่มีอาการอาเจียนลูกๆได้นำส่งโรงพยาบาลที่อำเภอป่าป่าเพื่อไปรักษาอาการเบื้องต้นของคุณแม่แล้วคุณหมอให้กลับมาพักที่บ้านแล้ววันต่อมาคุณแม่พ่อมีอาการวิงเวียนศีรษะลูกๆจึงได้นำตัวของคุณแม่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอำเภอป่าป่าแล้วคุณหมอก็ได้ดูอาการแล้วความดันของคุณแม่ลดลงนะครับอาการของคุณแม่ก็ไม่ดีขึ้นจากนั้นทางคุณหมอก็ได้ส่งตัวของคุณแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพนมแต่อาการของคุณแม่ก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ทรุดลงเรื่อยๆสืบเนื่องจากคุณแม่มีโรคประจำตัวก็คือโรคความดันเบาหวานจึงทำให้อาการของคุณแม่อ่อนเพลียจนเมื่อวันที่6มกราคมคุณหมอได้ประเมินอาการของคุณแม่แล้วว่าคุณแม่นั้นมีความดันต่ำลดลงจึงได้ทำตัวของคุณแม่กลับมาพักที่บ้านแล้วคุณแม่ก็ได้เสียชีวิตตรงเมื่อวันที่6มกราคมเวลาประมาณ 9:30 ซึ่งเป็นที่ความสูญเสียของลูกหลานได้จากไปและความโศกเศร้าและจากพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้คุณแม่อายุได้79ปีสตาแห่งสวรรค์ท่านลิขิต
พระดวงจิตแม่ปาณีปัญญาชัยกดห่วงใหญ่เพื่อกุศลผลละบุญนุ้นนำพันขึ้นสู่ฟ้าสง่างามยังแดนฝันสู่สุคติขอดวงวิญญาณของลอยไปในสัมปายภพที่สงบสุขกายสุขใจในสวรรค์ลูกหลานพร้อมนำส่งดวงชีวันอาไรท่านดวงจิตทุกคำหนึ่งโดยรักและอะไรจากลูกหลานทุกคนเพื่อเป็นเกียรติและอะไรต่อดวงวิญญาณของคุณแม่ขอท่านแขกผู้เกียรติได้ยืนไม่ไอเป็นเวลาหนึ่งนาทีเขากลับเรียนเชิญครับครับและก็ต้องขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน3รูปเพื่อพิจารณาพระไตรปิฎกสกุลขอกราบนิมนต์ครับคุณอีกท่านหนึ่งนะครับท่านอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหีและก็ท่านคุณลุงยุยงวรติกเจ้าที่ทกสท่าพนมและก็ท่านครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนพสกรสุภสิทธิ์เป็นประธานพระพาตรายของสมุทรสุดท้ายขอกราบนิมนต์พระครูสุเมธาภิรักษ์กับพระตุพลดวงมีเขตหนึ่งเป็นผู้พิจารณาพระไตรปิฎกสกุลทุกสุดท้ายขอกราบนิมนต์ครับมาร่วมส่งสักการในวันนี้นะครับไปร่วมวางดอกไม้จันทร์ขอกราบเรียนเชิญครับระวังโต๊ะนะพ่อเหรออันนั้นอ่ะเอาลงหมดเลยไหนล่ะหลังจากความตกลงเสร็จก็ผมเป็นการปฏิบัติเพื่อนะครับต้องขอกราบขอบคุณท่านที่มาร่วมสาธุสักการในวันนี้การเดินทางปลอดภัยอายุนี้ไม่สุขสบายสวัสดีแล้วแม่ป่าขอให้ครอบครัวสุขภาพกายสุขภาพใจ
ขอบคุณท่านทุกคนขอกราบขอบคุณมากครับทำด้วยมีเรื่องของฝากนะครับทำด้วยท่านพระท่านท่านดีขอบคุณที่ไปร่วมเกียรติด้วยครับที่มาร่วมสมทบกันด้วยเราว่านแล้วมันยังบ่ลงไปเลยเฮ้ยเขาบอกเราสิเขาบอกเราแล้วเมื่อควายเข้าสวนจะมาก่อนเนี่ยบ่ไหวเว้ยไปหายเนี่ยโหบ่ชื่อกันเนาะเราไปอยู่น้ำพ่อโตล่ะไปอยู่น้ำพ่อโตเฮ้ยน้องพ่อโตแล้วแม่เอ้ยลงน้องพ่อก็ได้แม่น้าท่าท่าอยู่นี่ไปสวรรค์ชั้นฟ้าแม่เอ้ยเดี๋ยวก็รอแม่เอ้ยรอแม่เอ้ยไอ้ถ้าตอมยังบ่ทันเได้สับเปลือกสักก่อนจดไปพร้อมรถสี่คนพ่อตัวนี้สี่คนพ่อฝ่าวน่ะไล่ไล่จับสองคนพ่อเอาไปทุบไปบ่เบิ่งบ่เราลูกหลานลูกหลานเลยว่าก่อนเอาขึ้นมาเบิ่งไงเอาขึ้นมาก่อนเลยขึ้นมาก่อนบ่เบิ่งบ่เอามาเดี๋ยวทุกคนไปเอ้ยไปเอ้ยระวังมือก็ไม่เข้าบ้านหยาดมันจะมั่วบ่ไม่ถ่ายหรอกเขาถ่ายเขาหยาดเท่านั้นมามามาหยาดหยาดหยาดขวดน้ำน้ำหอมน้ำจันทร์ใส่มะพร้าวบ่หอมน้ำจันทร์ใส่เออ
น้ำมะพร้าวน้ำขวดมันก็ได้ดิผมว่าเออนี่โอ้เจ้าพี่น้องใส่แล้วก็ล้างหน้าให้แล้วนี่ล้างเลยสบายแล้วก็สบายโอ้ยใส่สบายมันแม่เด้อเรียกว่ากูซิกได้ดูนี่ก็มาคนมาเปิดยาเปิดทั้งเหลวเลยนะเมตตาเออไปโฮมล่ะเมตตาเด้อจะมาไปสบายได้ไหมป่าเป็นผู้รู้เทวดาผู้เด้อเอ้ยเด้อจะมาต้องเป็นโลกลูกหลานให้จะไปสบายสบายได้เบ้เด้อเบ้ป่าเด้อจะไปดีไปเนาะเทพบุตรเทพบดาโอ้เจ้าสวยงามให้เบ้เอ้ยงามพอรามเลยเนี่ยคอยไปไปเทพบุตรเทพบดาลูกหลานจะมาโลกย้ายมาจ้าโอ้ยจบสวยงามดีทางดีทางดีเบ้ป่าคอยย้ายมาจ้าจ้าจ้าใส่ทางในแหละอันนี้มันเหี้ยที่มันจะซื้อมันใส่ทางในแล้วมันเหี้ยที่มันซื้อเออขึ้นเชิงกันนะครับเบนซินมาต้มเราเสร็จแล้วตัวนี้ชิ้นหมดแล้วใช่แล้วครับมันระเบิดแล้วอะไรเป็นเฮ้ยอย่าจุดรักกันเลยไปพลทหารมาแล้วเจ้าโมมี่ตัวอะไรเนี่ยคือว่านี้บอกขึ้นไปหันโอ้ลุงกับผมพ่อแกอันนูเท่าดิมามาผู้ชายงามครับให้ครับครับโอ้ลุงจะเย็นโอ้ยลมเลยทำไมเนี่ยทุกไงใครรู้ไหมเอาเข้าเลยจุดสองข้างสองข้างจุดสองข้างดูพักเดียวก็ไปแล้วที่ไหนทางนั้นนะที่ไหนเราเออเก่าเลยไป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 บิ๊กเลยเดินไหนสุกเลยยืนปัดยังไม่ได้ราคาพอกันนอนเออชุดแล้วไม่ไปขึ้นก็ยังไงชุดเอาไปเรื่อยเอาเลยจ้องคุกมันได้เลยเร่งเลยรู้ว่าเขาจะเข้าบิ๊กเออไปสวัสดิ์แม่เด้อล้มแล้วก็ดูใจทำไมล้มดูทางมันมากได้ป่ะเอาเลยทำไมแบบนี้ท้องก็ได้เพิ่มขึ้นมาหน่อยโอ้โหนี่มันเป็นแต่ว่าปล่อยไม่ได้เมื่อปีเมื่อชาติเห็นไหมโคตรต่อเพิ่มไปปุ๊บเออแม่นเอาออกหน่อยวะย่าแล้วแบบนะเออเอาไปจู่ทิ่มได้ไหมเฮ้ยก็กับบ้านนั่นแหละนี่ฮะมาจูดพร้อมมาเนี่ยเล็บใหญ่นี่มาแล้วเอ๊ะเครื่องบอกเป็นแม่เรียกเรียกคุยดันไปยังโอ้ยทั้งลมก็มีควันกันนะอากาศเยอะแยะต้องเอาหนึ่งมะม่วงมาเนาะมันต้องเอาโอ้โห
ต่อพ่อเพื่อนตูหรือวะเอาตัวลุ่มเข้าก้อนอยู่ก้อนตัวนี้แหละเข้าก้อนนี่ได้อยู่นี่เรื่องรักเลยโอ้เป็นไผ่วางยาเขามาเอาเงินเด้อวางยาที่ที่ก่อนนี่โอ้ยขวดเหล้ามาตั้งหิวน้ำฟาดเต็มกำเลยเต็มคำเลย